านผู้ชมที่เคารพครับต้องขอชื่นชมในตัวของซัมซันนะครับที่ได้ถวายทองคำทั้งหมดที่ได้ในวันนี้ครับให้แก่หลวงปู่สมชายครับนี่ดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนครับนี่เป็นตารางเปรียบเทียบสัดส่วนนะครับปีนี้ซัมซัน27นะครับสูง162ช่วงชก24นิ้วนะครับ30ครั้งนั้นไม่แพ้ใครครับเป็นการชนะน็อกทั้งสิ้นครับแล้วก็จะอยู่ที่มุมแดงครับนี่คือสัดส่วนของแซมสันเราไปดูผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ครับโรเบโตโมเรโนโมเรโนอายุ20ครับสูง165สูงกว่าแซมสันนะครับช่วงชก22นิ้วครึ่งครับต่อยมาทั้งหมด18ครั้งแพ้ครั้งหนึ่งครับแล้วก็เสมอครั้งหนึ่งครับอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินทองไม่ทราบจำนวนที่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับคุณสุวินขาวทั้งหมดที่รับไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสร้อยคอทองคำนี่113บาทนะครับรวมว่าทองคำแท่งทองคำแท่งอีก10บาทรวมแล้ว123บาทก็แซมสันครับได้ถวายท่านเจ้าพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระหรือหลวงปู่สมชายแห่งวัดเขาสุกิมท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งในวันที่15เมษายนนี้ครับวันสงกรานต์นะครับก็ขอเชิญจิตญาณลูกศิษย์ทุกท่านไปพบหลวงพ่อได้ที่วัดเขาสุกิมท่าใหม่จันทบุรีครับมีงานใหญ่ที่นั่นแล้วก็ทองคำทั้งหมด123บาทนั้นแซมสันได้ถวายให้แก่หลวงปู่สมชายเพื่อให้หลวงปู่ได้ไปสร้างอนุสรณ์ให้กับพุทธศาสนาสืบต่อไปครับนาทีสำคัญเริ่มแล้วครับเรามาชมนะครับตอนนี้ก็นาทีระทึกใจเป็นครั้งที่31ของการชกป้องกันแชมป์ของแซมสันแต่ว่ารวมแล้วนะครับที่ชกมาทั้งหมด35ครั้งไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับก็ได้แชมป์มาเรียกว่าตั้งปีรวมแล้วนะครับ 2,000 กับอีก7วันนะครับข้อมูลอันนี้ก็นกแลรู้ว่าคุณประยุทธ์สายคำเป็นผู้ที่มอบมาให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเลยทีเดียวครั้งก็ผู้ชกนะครับทั้งหมด20ครั้งมีแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายของแซมสันครับเมื่อวันที่29มกราคมปีนี้แหละครับเมื่อปี43ต้นปีครับชนะน็อกลีกินโฮนักมวยเกาหลีใต้ที่ปอภูเขารัชดาครับในขณะที่ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นั้นเป็นเจ้าของเหรียญทองมวยสมัครเล่นของฟิลิปปินส์ครับเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับก็เป็นทางเดียวกับแซมสันไม่เคยมาชกเมืองไทยและก็ไม่เคยเดินทางออกต่างประเทศเลยครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของโรเบโตโมเรโนครับวันนี้ข้อมูลต่างๆนะครับจากฝ่ายกีฬาของเดลินิวคุณนกเดลินิวนะครับแล้วก็ทีมงานวันนี้มาถึง3คนที่สนามมวยชั่วคราวนะครับบึงไททองบ้านเหล่างิ้วอำเภอจันหารจังหวัด101แล้วก็ทีมของยอดมวย 2,000 นะครับเป็นทางเลือกใหม่ของแฟนบัตรมวยถึง3ท่านเหมือนกันส่งทีมงานมานะครับคือยอดมวย 2,000 เป็นหนังสือมวยรายวันอีก1เล่มนะครับทางเลือกใหม่ในช่วงนี้แซมสันวันนี้ถือว่าต่อยในบ้านเกิดจริงๆครับโดยแท้จริงคือที่อำเภอจังหารแห่งนี้แล้วก็เป็นการต่อยในจังหวัดบ้านเกิดครั้งที่2ครับก็จะต่อยเพื่อจะให้แฟนมวยที่นี่แฟนมวยของแซมสันที่ชมท่านจะสีผ่าเข้าสดอยู่ประทับใจเลยครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจะไปจบลงที่ตรงไหนอย่างไรครับเพราะว่าผู้ท้าชิงนั้นช่วงชกช่วงแขนช่วงขานั้นยาวกว่ามาชมนะครับใครที่ชมการป้องกันแชมป์ของแซมสันแล้วนี่ต้องชมแล้วต้องภาวนาไปด้วยนะครับขอให้ดูหลายๆยกแล้วก็แซมสันนี่มาป้องกันครั้งแรกนะครับที่บ้านเกิด101เมื่อวันที่4ตุลาคมปี2539ก็ชนะน็อกในยุคที่3นะครับที่สนามมวยชั่วคราวสนามกีฬาการจังหวัด101ต่อยในเมืองนะครับวันนี้ก็จากในเมืองมาถึงที่อำเภอจังหารนี่ก็ประมาณสัก 7-8 กิโลเมตรครับจะสังเกตเห็นได้ว่าแซมสันนั้นช่วงชกสั้นกว่านะครับเตี้ยกว่าผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นั้นยาวเลยครับช่วงแขนช่วงขาก็มาถูกตำราแล้วครับเพราะว่ายกแรกนั้นคงจะดูแล้วครับดูเชิงแซมสันเราวันนี้เจอกับเจ้าของสมญานามแซมสันเมืองไทยเจอของจริงโจตัวจริงเสียงจริงวันนี้จะต้องต่อยแบบไหนครับมาดูนะครับว่าโมเรโนนะครับ20ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวแซมสันของเราครั้งนี้ป้องกันครั้งที่31ชกมาแล้วทั้งหมด35ครั้งนะครับผลการชกจะจบลงอย่างไรนั้นมีโปรแกรมครับแซมสันยิงหมัดซ้ายในขณะที่โมเรโนนั้นพยายามจะดักด้วยซ้ายยาวๆเหมือนกันครับขอบคุณบริษัทไทยประสิทธิ์ประกันภัยจำกัดโดยคุณสุรศักดิ์สุจิรคุณมอบกรมธรรม์คุ้มกันคณะแชมเปี้ยนโลกจำนวน20ล้านบาทขอบคุณคุณชัชวานคงอุดมประธานกรรมการหนังสือพิมพ์สยามรัฐคุณเฉลียวอยู่วิทยาบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงกระเทียมแดงแรงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัดคุณเลิศกิจวานิชกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามพันธุ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องเต็มโมเรโนโดน
ซ้ายเป็นหมัดแล้วนะครับทำท่าเอียงกระเทเร่ไปเลยทีเดียววันนี้นะครับโตโยต้าไฮลักซ์ไทเกอร์เป็นรถที่สวยงามที่สุดตัวขึ้นเหนือล่องใต้นะครับมั่นใจเครื่องยนต์พลังทรงพลัง300ซีซีนะครับแรงดีไม่มีตกเหมือนกับแซมสันเหมือนกันแล้วก็วันนี้แซมสันทานอกได้นะครับอุลตราเสือปูไทยพันแท้นะครับมอบเงินสดอีก 10,000 บาทมาดูว่าแซมสันจะน็อกได้หรือเปล่าเพราะว่าชกมาแล้วได้ส่วนมากน็อกมาดะเลยทีเดียวแฟนมวยที่ชมแล้วนี่ต้องภาวนาไปด้วยนะครับว่าต้องการจะยืนยาวๆเสียงเชียร์เริ่มเติมมาแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตเห็นนะครับแต่ละไฟที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่ก็จบลงด้วยการชนะน็อกทั้งสิ้นแต่วันนี้แซมสันนั้นดูว่าตั้งใจสูงเหลือเกินนะครับเพราะว่ายกแรกเท่านั้นเดินเร่งเดินไร่ถึงขนาดนี้ครับนี่เป็นยกที่2ครับมาชกที่บ้านของตัวเองนะครับวันนี้ก็ทางโตโยต้าเทมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก็สนับสนุนมาอีกแรงหนึ่งโมโรโน่นี่เร็วนะครับมาตาเร็วโดนเวียงไปหมัดนึงซ้ายหมัดนี้มาต้องผวานะครับกรรมการผู้ห้ามระดมหน้าบางช้างจากเวทีนี้บอกว่าอย่าก้มต่ำด้วยนะครับสำคัญวันนี้นะครับก็คงต้องทำรวมแล้วนะครับ113บาทแล้วก็ทองแท่งอีก10บาทรวมแล้ว123บาทถวายนะครับถวายให้เรียบร้อยไปแล้วกรรมการเตือนทางด้านผู้ท้าชิงนะครับว่าให้ระวังศีรษะนะครับวันนี้แซมสันเน้นตั้งแต่ยกแรกแล้วก็ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับการออกหมัดนั้นก็ถือว่าออกแบบเน้นๆ นะครับโดโน่ชักจะหวัดหวาดครับหลังจากที่เจอซ้ายหนักหนักไปสองสามลูกซ้ำสั้นเลยได้มาซ้ำสั้นนี่หมัดไม่หนักนะครับโอ้หมัดนี้เริ่มง่วงแล้วนะครับดูแล้วโมโรโน่นี่ต่อยลักษณะอย่างนี้จะต้องภาวนานะครับจะรอดยกไหนก็ดูแล้วต้านมาอยู่แล้วท่านโปรโมเตอร์วิรัตเสียเน่านะครับหามาแต่ละคนนี่มาหาลำบากยากเย็นเหลือเกินที่จะมาสู้กับซ้ำสั้นแชมป์ของเรานะครับแชมป์โลกมหาชนเดินอีกเดินตลอดนะครับเรียกว่าต่อยได้ยกหนึ่งนี่ไม่รู้จะกี่ร้อยหมัดคือต่อยได้ตลอดนะครับแซมสันไม่ใช่เป็นมวยหมัดหนักแต่ต่อยได้ตลอดโดนอีกหมัดนึงมาโมโรโน่ต้องตีกันเทียงออกหนีนะครับสปีดขานะครับขายังเร็วอยู่ก็ยังรอดโดนอีกหมัดนึงครับโดนซ้ายเต็มๆพังงะเลยนะครับโมเรโน่ขอบคุณปูนตราเสือปูนไทยพันแท้ปุยตรามาบินปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยพลังมาคุณธีรเดชพฤกษ์พฤกษ์บริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัดมาสองยกนะครับดูแล้วโมโรโน่นี่โดนจังๆขนาดไปแล้วนะครับในช่วงวันที่18 19 20มีนาคมโคโรนาเปิดตัวโคโรนาอาซิสใหม่นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์และก็ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศนะครับ234แห่งสั่งจองได้ราคาแนะนำนะครับพร้อมรับของสมาคมพิเศษมูลค่านะครับ 10,000 บาทภายใน3วันนี้เท่านั้นโตโยต้าเคมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดอีกที่หนึ่งยกที่3นะครับกำลังจะผ่านนาทีแรกครับมีการเตือนกันสั้นนิดครับว่าก้มต่ำนะครับโมโรโน่นี่ขาเร็วนะครับสปีดขาฟุตเวิร์คใช้ได้ครับสายตาค่อนข้างดีแต่ว่าจำนวนหมัดที่ออกมาเรายังไม่เห็นนะครับหมัดเด็ดของปุถุชนเรายังไม่เห็นว่าหมัดไหนครับเป็นมือซ้ายครับก็ดูที่จังหวะดักนะครับเท่าที่สังเกตเห็นสมสัตว์เป็นฝ่ายเดินอีกแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณสุขยศทางกู